อยู่กับมอสมอสเตอร์นะคะมาหน้าสดอย่างนี้แน่นอนว่ามาแต่งหน้าให้เพื่อนๆดูค่ะเป็นลุคคุณหนูแกลมๆแบบนี้เลยนะคะก็มากับเครื่องสำอาง MAC นะคะเพราะว่าจะมาสวอชลิปสติกที่ทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วตอนนี้ฮือฮามากในโลกออนไลน์ Instagram ทุกคนก็คือโพสต์นะคะ MAC Luster Glass นั่นเองนะคะออกใหม่ล่าสุดเลยนะคะก็จะเป็นลุคคุณหนูแกลมๆให้เหมาะสมกับลิปลูกคุณหนูแบบนี้เลยค่ะทุกคนก็อาเห็นอะไรไหมคะทุกคนลิปสติกนะคะตัวแท่งก็จะมีความแวววาวนะคะหน้าตาเนี่ยอาจจะเหมือนแบบแมทไอคอนิกปกติที่เป็นกระสุนแต่ว่าจะเงากว่าปกตินะคะเพราะว่าเนื้อค่ะว่าลัสเตอร์กลาสก็จะมีความว่าแวววาวปากหน้าจุ๊บฉ่ำนะคะก็ทำให้ปากเรียบเนียนแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงเห็นอะไรไหมคะบนตัวแท่งก็จะมีคำว่าแม็กปั๊มลายอยู่บนแท่งอย่างนี้สาวกแม็กแบบหมอนกรีซมากๆเลยนะคะมาด้วยกันทั้งหมด21สีนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมอสเลือกมาถ่ายให้เพื่อนดู5สีด้วยกันนะคะก็ถ้าใครสนใจแล้วไปชมกับมอสได้เลยค่ะนี่นะคะมอสปาดให้ดู5สีก่อนสีแรกทักมีนะคะเดี๋ยวทาให้ดูนะจะเป็นอะไรที่แบบทาแล้วหน้ากอดสุดๆจริงๆนะคะอันนี้คือ Posh It บอกเลยว่าขายดีแน่ๆนะคะแล้วอันนี้คือ Sea Shield ที่มีความแบบชมพูทาง่ายๆ Everyday หน่อยคนขาวทานี้สีนี้สวยแน่ๆนะคะแล้วอันนี้คือ PDA นะคะอันสุดท้ายนะคะคือ Spice It Upเป็นแดงที่แพงมากๆมากนะคะลิปวาวนะคะหน้าเราก็ต้องวาวด้วยตัวแรกมอสจะเริ่มเป็นอันนี้อาจจะเคยเห็นมอสใช้กันอยู่แล้วจะบอกเลยว่าคลิปนี้จะรวบรวม product แม็กต่างๆที่มอสชอบแล้วก็ใช้อยู่มาให้เพื่อนๆดูนะคะ MAC Mineralize Charge Water นะคะเป็นเจลบำรุงผิวก่อนแต่งหน้าที่จะทำให้ผิวเพื่อนๆนะคะมีความว่า glow อิ่มน้ำแล้วก็คือเป็น texture ที่ดีมากในการเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าคือมันดูชุ่มชื้นแล้วผิวจะเงาค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็จะซึมลงไปที่มันจะไม่รบกวนรองพื้นเราอะค่ะดีมากนะอันนี้ทาแล้วก็จะแบบผิวสดชื่นตื่นอยู่หมอก็คือทาหมดเลยรอบดวงตาไม่ได้แบบแสบระคายอะไรเนี่ยเห็นปะผิวคุณหนูขออนุญาตเช็ดออกก่อนเพราะว่าถ้าเสื้อคุณหนูเปื้อนอะก็จะเป็นการโป๊ะมากเสร็จแล้วมาต่อกันด้วยตัวนี้นะคะ MAC Life Full CC Plus Color Glass Tinted Primer มี SPF 45ในตัวนะคะ PA 4+ ตัวนี้จะช่วยปรับสภาพผิวเพื่อนๆนะคะให้เราดูขาวกระจ่างใสขึ้น1ระดับนะคะผิวจะได้ดูแบบว่าเปล่งประกายเป็นธรรมชาติเคยเห็นในโลกออนไลน์เขาก็จะหยดกันลงบนหน้าอย่างนี้นะคะแต่จริงๆอ่ะมันไม่ต้องทาเยอะเลยค่ะถ้าคนผิวดีๆไม่ต้องแต่งหน้าเยอะทาแค่แบบตัวนี้ผิวก็คือดูงามขึ้นมากๆแล้วค่ะหอมอ่อนๆค่ะทำให้เราอยากหอมอีกหอมอีกหอมอีกมาต่อกันที่งานรองพื้นนะคะ Pony Monster ไงใช้ตัวที่ฮิตอยู่แล้วก็ใช้บ่อยในช่วงนี้นะคะนี่คือ Studio Fix Tech Cream to Powder Foundation นะคะในแพ็คเนี่ยก็จะมีพัฟมาให้แบบนี้คือเป็นเนื้อครีมที่ปัดๆลงไปบนผิวแล้วนะคะเขาจะเปลี่ยนจากความครีมเนี้ยเป็นเซตตัวเป็นแป้งไม่ได้แมตต์เกินไม่ได้ชุ่มชื้นเกินนะคะแต่ว่าวันนี้มอสจะใช้กับแปรงเพราะว่าคุณหนูเนี่ยเราผิวดีอยู่แล้วเราจะไม่ได้บ่นมากงามขึ้นอีกเห็นปะเนี่ยโอ้ไอ้เหรอแต่สีดีมากๆคุณทุกคนอันเนี้ย NC27 ค่ะเขาก็จะคือออกมาในช่องระหว่าง NC25 กับ NC30 ก็มี27ให้เราเลือกนะคะก็คือตรงผิวไปอีกBlush on นะคะนี่ก็จะเป็นเนื้อวาวๆนิดนึงให้เข้ากับลุคนะคะเป็น limited edition ที่หมอสะสมไว้ Look Don't Touch Extra Dimension Blush ค่ะนี่คือ blush คนงามค่ะมันก็จะแบบนัวๆละมุนอายแชโดว์ค่ะทุกคนมอสรักสิ่งนี้แล้วก็ดีใจที่ได้ครอบครองเขานะคะเพราะว่าแบบสีสวยถูกใจก็ครบจริงๆกระจกใหญ่ด้วยนะคะอันนี้คือพาเลต Art Library นะคะสี Flamboyant นะคะแล้วคือสีแบบสวยมากๆแต่งง่ายกว่าที่ทุกคนคิดนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องราวของวันที่เราอยากจะเดือดนะแต่ว่าสีแบบธรรมชาติเลยก็มีนะคะเป็นน้ำตาลลงไปที่ครีสก่อน Dada Issue ค่ะง่ายๆแบบนี้เลยสร้างแบบกระบอกตาให้มันชัดขึ้นก่อนสเต็ป1ถ้าคิดอะไรไม่ออกแล้วก็จะบอกว่าคุณหนูเขาไม่แต่งตาเยอะกันเนี่ย Dada Issue สีเดิมนะคะลงใต้ตาล่าง
แล้วมันก็จะใช้สีนี้นะคะ Amber Light โอ้โหอันนี้คือสวยมากนะคะลงไปกลางตาก็คือเป็นบรอนซ์ที่ยังไงก็คือสวยอะค่ะแกลมสุดจะแกลมสวยมากมากสีนี้เราจะเพิ่ม Dolly Eye ด้วยสีนี้นะคะชื่อสีว่า What's the Pointism ยิ้มนิดนี้นะคะเราจะถุงใต้ตาของเราแล้วก็คือค่อยๆเติมลงไปค่ะเรียงมาลงไฮไลท์กันนะคะนี่ก็คือของรักของห่วงของมอนนะคะ MAC Hyper Real Glow นั่นเองนะคะนี่จะเป็นสีทองจะมีวัตถุสีชมพูด้วยนะคะก็จะแตะๆลงไปสันจมูกอู้ See that บ้ามันเข้ากับตามากนิ่ง and glowing โอเคค่ะทุกคนพาที่ excited ที่สุดนะคะรอกันมานานก็คือริมฝีปากนั่นเองมาเริ่มกันที่ฮับนี้นะคะนี่มอจะทาลงจากแท่งให้ดูก่อนอีกหนึ่งรอบนี่นะคะคือตัวแท่งพิมพ์ลายมาสวยมากๆอาจจะมีร่องรอยการใช้ไปแล้วของมอสนะคะอันนี้คือปากเปื่อยนะคะมอจะทาให้ดูก่อนตรงๆจากแท่งว่าคือถ้าทาลงไปเลยจะเป็นยังไงนี่นะคะหักหนีบตรงๆง่ายๆจากแท่งคือแบบคนทาลิปสติกไม่เป็นก็คือปัดๆได้เลยยังไม่ต้องมีเทคนิคอะไรก็ได้แล้วค่ะลุคนี้สีนี้นะคะมองว่าเป็นนูดน้ำตาลนะคะที่มีเจือพีชนิดๆนะคะที่ทาแล้วยังไงก็คือรอดไม่ป่วยทุกสีผิวทาแล้วปังแน่นอนนะคะคือสุดยอดของความแบบ everyday จริงๆ I think I wanna kiss youRight here in front of everybody, right now, yeah.นี่นะคะ Posh It มอชชอบสุดใน5สีเลยค่ะจะมีความนูดน้ำตาลเหมือนเมื่อกี้แต่ว่า intense กว่านะคะในลุคที่แบบว่าเซ็กซี่เอาจริงเข้ากับมอสสุดI think I wanna miss you Purposely so I can come back to you Right nowต่อไปนะคะเป็นสีซีเชียมอนจะทายเพื่อนๆดูอีกแบบหนึ่งว่าคือเราจะออมเบรเขาเนี่ยก็ได้นะคะเราจะทาไปทั่วๆก่อนบางๆหนึ่งรอบอย่างนี้แล้วเราเมมให้มันแบบเหมือนจะไม่อยู่ตรงนั้นแล้วแต่ว่าจริงๆมันอยู่อยากดูแบบตุยๆปากอิ่มขึ้นมานะคะขั้นตอนนี้เกลี่ยไปให้ถึงฝันนะคะแล้วเราค่อยมาเพิ่มเลเยอร์ตรงกลางค่ะก็จะเป็นเทคนิคที่ดีสำหรับคนที่แบบว่าสาวสองสีที่ผิวแบบเข้มแบบมอสแต่หัวใจบางครั้งเราก็อยากทาสีสดใสแบบนี้บ้างก็เป็นเทคนิคที่เราจะรอดโดยง่ายสวยอีกแล้วWe done made a movie out outside of the crib On the hood of my whip At the dock by the ships Didn't even need scripts And the two is a trip That's some holy matrimony How we join our lips ทุกคนคะสีนี้มีชื่อว่า PDA ค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งสีที่เป็นขวัญใจใครหลายๆคนเพราะว่าเป็นแดงที่ทาง่ายนะคะที่สำคัญเลยก็คือขับผิวให้ดูแบบว่าสะอาดดูผ่องกระจ่างใสขึ้นซึ่งหมอได้เป็นคนที่ผิวสองสีเนาะแล้วปกติหาสีแดงที่ทาแล้วหน้าสวยอ่ะค่อนข้างยากค่ะแต่ว่านี่คือสีนั้นเป็นแดงอมส้มอิดๆรอดแดง everyday ค่ะผิวพองฟันดูขาวยาฮูและสีสุดท้ายแซ่บสุดไว้ที่หลังค่ะทุกคน Spice It Up นะคะมอนให้คำนิยามแดงนี้ว่าแดงผู้ประกอบการค่ะทุกคนทาแล้วดูแพงมากๆอะค่ะทุกคน CEO ออร่าจับนางพยายามมากๆนะคะแล้วก็คือเป็นแดงที่ขับผิวอีกแล้วอันนี้จะเข้มกว่าสีเมื่อกี้นะคะแล้วก็คือฟันขาวแบบมากๆดูดิOh my god I love it แล้วก็คือจะเมานะคะด้วยความเป็นธรรมชาติของสีเข้มเวลาเป็น texture เงาก็จะเห็นชัดเป็นพิเศษกว่าสีอ่อนว่าแบบอุ๊บเงาแวววาวนะคะก็คือเด่นพิเศษ I think I wanna miss you Purposely so I can come back to you right now I think I wanna kiss you Right here in front of everybody right now yeah.ก็เป็นดังนั้นนะคะเสร็จแล้วสำหรับลุคลูกคุณหนูโดยใช้ลิปลูกคุณหนู MAC Luster Glass นั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งลุคที่มอสบอกเลยว่าภาคภูมิใจชอบมากๆคิดว่าเพื่อนๆไปแต่งตามกันได้ง่ายและสวยรอทุกคนแน่นอนค่ะแต่งน้อยแต่ impact อะค่ะทุกคนมันแตกต่างจากตอนที่แต่งเยอะมากๆเลยนะว่าแบบ
สวยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครอยากตำลิปสติกตามนะคะก็ไปซื้อออนไลน์ก็ได้หรือว่าจะเข้าไปดูที่เคาน์เตอร์แม็กทุกสาขาก็ได้เหมือนกันนะคะจริงๆเขามีมากถึง21สีด้วยกันวันนี้มอดเลือกมาให้ดูแค่5สีเท่านั้นเองนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูแฮชแท็กก็ได้นะคะก็จะเจอสวอชจากเพื่อนๆเต็มไปหมดเลยสีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะราคาแท่งละ950บาทนะคะโดยส่วนตัวแล้วชอบมากๆเพราะว่า texture เนี่ยสบายปากเบามากๆๆๆๆนี่คือมอดก็คือมิกซ์หลายสีนะคะคือมีความว่าหลายชั้นอยู่แต่ว่าคือบำรุงรู้สึกดีบนปากนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นจริงแล้วก็ไม่หนักเลยค่ะทุกคนคือลิปสติกแห้งๆอ่ะหมดก็ไม่ไหวแล้วนะคะแต่ว่าก็จะติดทนไม่เท่าแบบลิปสติกแมตต์เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันไม่มีปัญหารู้สึกว่าพกไปเติมได้เพื่อความแบบฉ่ำจุยซี่นี้นะคะก็ถ้าสมมติว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้มอสด้วยนะคะอยากดูมอสวอชรีวิวอะไรนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะด้านล่างค่ะวันนี้หวังว่าจะหายคิดถึงกันไปบ้างนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ